นะครับสุกัญญาได้รับเชิญมานะฮะเพื่อจะมาทำอะไรกันนะครับพี่อันนี้พี่ต๋องนะครับใครต้องการคนเรียกนะโมดิฟายบ้านตอบพี่ต๋องได้แต่ว่าวันนี้สุกัญญาได้รับเชิญมาเพื่อจะมาแบบฟาดฟันกันครับเป็นโต๊ะสนุกที่อยู่ในเชียงใหม่นะอะไรนะลินทาอะไรให้รู้ด้วยเดี๋ยวดิมาคุยกันก่อนว่าเนี่ยคืออะไรเนี่ยแล้วไม่ได้เล่น30ปีแล้วไม่เคยเล่นโต๊ะสนุกใหญ่เลยเนี่ยวันนี้เราจะมาเจอกันในฐานะของจิงกี้ของเขาอยากเล่นใช่แต่ไม่ได้เล่นโต๊ะใหญ่นานแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่ายังไงเชื่อพี่รู้เท่าเดิมรูเท่าเดิมกันไม่ค่อยชินรูด้วยกูเดี๋ยวนี้ไปลองลุยกันดูตอนนี้คือเราแพ้เขาไป1เฟรมนะแล้วก็อันนี้คือเฟรมที่3แล้วใช่มั้ยเฟรมที่3ที่ของสุกัญญาได้กี่แต้มนะ31สุกัญญาได้31นะครับแล้วก็ของฝั่งพี่ต๋องได้24นะครับคือต๋องสิทธิ์ชอยด้วยเหรอ แล้วมันเหลืออยู่บนโต๊ะเนี่ยเหลือชมพูดำนะฮะคือถ้าลูกนี้ใครเอาลงนี่คืออีกฝั่งรอดโต๊ะครับเตรียมตัวรอดจัดไปลูกจัดไปลูกจัดไปลูกจัดไปมันมีระหว่างไม่โดนแล้วกับไม่ลงจัดไปลูกจัดไปโอ้โหหนักเลยคือกันยังไงเนี่ยจัดไปลูกจัดไป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 ชอยนะฮะคลานไปแล้วเรียบร้อยพวกเราก็ดีใจเป็นล้นพ้นครับเพราะว่าได้มาแบบหลวมหลวมมากมากครับแต่ว่าอัน
ี่คือเขาชมชมไว้แล้วลาเต้แล้วกันลาเต้แล้วกันสรุปแล้วสุกัญญาคลานไปกี่ครั้งวะเนี่ย3รอบคลาน3รอบพี่ต๋องคลานรอบเดียวกูไม่น่ามาเลยลูกชายรู้สึกไงลูกตื่นเต้นเหรอวันแรกของคาเนียเสียวสักการะจริงๆเลย20,000นะฮะ